ไม่มีดอกไม้บูชาก็บูชาในข้อปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าสรรเสริญข้อปฏิบัติสรรเสริญการปฏิบัติบูชาประเสริฐกว่าอามิสบูชาเป็นในเมื่อมีเครื่องสักการะพอที่จะนำไปบูชาก็ควรที่จะจัดไปตามให้สถานที่นั้นสถานที่นั้นตรงนั้นตรงนั้นให้ทั่วถึงดีที่สุดวันนั้นเห็นว่าคนมาคิดวันบูชาได้ทั่วถึงทีเดียวแต่มาผ่านไปแล้วก็เป็นอันว่าแล้วไปบูชาตรงไหนก็เป็นอันบูชาคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บูชาคุณพระธรรมที่ทรงตรัสไว้จะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระองค์ไหนนำมาตรัสก็นำมาตรัสเป็นอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันที่เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็คือเป็นธรรมที่กำจัดข้าศึกคือกิเลสเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ธรรมเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสและธรรมที่ตรัสรู้นั้นเหมือนกันหมดเพราะธรรมคำสั่งสอนจึงไม่ได้แตกต่างอะไรกันจึงเหมือนกันเป็นอันเดียวกันบูชาพระธรรมก็หมายถึงว่าดูบูชาพระธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาตัดเป็นพระธรรมเทศนาโปรดเวนยสัตว์อย่างเรานี่บูชาพระสงฆ์ก็หมายถึงว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในบรรดาพระสาวกทั้งหลายบูชาโดยทั่วถึงกันด้วยความนอบน้อมในใจจะเป็นอามิสใดๆล้วนแล้วแต่ออกเกิดจากใจที่น้อมนำมาเพื่อสักการะบูชาเท่านั้นบูชาพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็เป็นอันมาบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายบูชาคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั่วสากลโลกบูชาพระธรรมก็บูชาพระธรรมทั้งหลายที่เป็นธรรมกำจัดข้าศึกบูชาพระสงฆ์ทั้งหลายก็หมายถึงว่าพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาธรรมนั้นเอามากำจัดข้าศึกจนข้าศึกที่มีอยู่ในใจอยู่ในจิตในใจหมดไปสิ้นไปใจที่กำจัดข้าศึกหมดไปสิ้นไปนั้นใจนั้นเป็นสาวก
โดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าจะทรงรับรองว่าเป็นสาวกของเราแต่ถ้าโกรธหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองผู้ที่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นจะรับรองตนเองว่าเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์เครื่องสักการะทั้งหลายบูชาพระสงฆ์นั้นจะเป็นอามิสบูชา ก็สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลไปในด้านอามิสจะเป็นปฏิบัติบูชาก็สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลในด้านการปฏิบัติอามิสบูชามีแต่เครื่องผูกเป็นเครื่องผูกส่วนกัดส่วนการปฏิบัติบูชานั้นเป็นทางเครื่องแก่อามิสบูชาทั้งหมดเป็นเครื่องผูกปฏิบัติบูชาเป็นทางเครื่องแก่พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสยกย่องสรรเสริญการปฏิบัติบูชาแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงตำหนิอามิสบูชาและพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญอามิสบูชาและพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเคยบำเพ็ญมาแล้วในด้านอามิสบูชาร่างกายก็เป็นอามิสพระพุทธเจ้าเคยอุทิศร่างกายบูชาสรีระสรีระนี่พระพุทธเจ้าก็เคยเอาบูชาล้วนแล้วแต่เป็นอามิสทั้งนั้นสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดเป็นอามิสแต่การบูชาด้วยข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยิ่งกว่าอามิสบูชานั้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอามิสบูชามามาก็ไม่มีไม่ทำให้ได้สำเร็จเข้าถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ของใจเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงวิสุทธิคุณอย่างสมบูรณ์ใดพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญปฏิบัติบูชาบูชาคือบำเพ็ญด้วยข้อปฏิบัติความเป็นสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธะจึงปรากฏขึ้นในใจแล้วก็การจินตนาเกิดขึ้นในโลกโดยข้อปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงนั่งอยู่นี่ไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่พระพุทธเจ้านั่งครั้งเดียวเท่านั้นและพระพุทธเจ้าก่อนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นครั้งที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่หมายความว่าก็ให้ตายอยู่กับที่นั่งนั้นและพระพุทธเจ้าก่อนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันนั้นที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาถึง4อสงไขยหรือบำเพ็ญมาถึง5ปี6ปีนั้นบำเพ็ญไม่ถูกทางหนักไปในทางที่ย่อหย่อนและหนักไปในทางที่ยิ่งเป็นการทรมานร่างกายไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ
อยู่ในระดับที่เป็นมัชฌิมามัชฌิมาภายในจิตในใจก็ปรากฏขึ้นมัชฌิมาภายในจิตในใจก็เกิดขึ้นมัชฌิมาที่เกิดขึ้นมีขึ้นในใจนั่นนะเป็นมรรคที่จะประหารข้าศึกที่เป็นข้าศึกกวนใจที่เป็นข้าศึกแก่ใจใจเป็นมรรคฆ่ากำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในใจใจเป็นมรรคเป็นปหานธรรมที่จะประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจนี่และพระพุทธเจ้าก็ได้ประหารมาแล้วนี่จนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าใช่เวลาเพียงแต่ราตรีเดียวเท่านั้นที่เหมือนนี้ก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดว่าจะได้สำเร็จมากคนนะทนใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านู้นทำกี่ปีจึงจะได้ผลทำนานเท่าไหร่จึงจะได้ผลต้องไปคิดทำเลยไปทำให้ยิ่งอยู่เสมอทำให้ยิ่งอยู่เสมอเหมือนกับปลูกต้นไม้บำรุงลำต้นโดยการใส่ปุ๋ยให้พอดีนี่แล้วก็ดูแลรักษาสม่ำเสมอควรให้น้ำควรให้ปุ๋ยควรพรมดินอย่างไรต้นไม้จะงามบำรุงต้นไม้ให้งามอยู่เสมอถึงเวลาถึงฤดูกาลที่จะออกดอกและออกผลไม่ได้เป็นดอกเป็นผลเพราะความปรารถนาเป็นดอกขึ้นมาเป็นผลขึ้นมาเพราะลำต้นสมบูรณ์ลำต้นที่สมบูรณ์ก็คือสมาธิธรรมลำต้นที่มาที่สมบูรณ์ก็คือสติธรรมลำต้นที่ดีก็คือปัญญาธรรมลำต้นที่ดีก็คือศีลสมาธิปัญญารวมที่ใจใจเป็นธรรมพร้อมที่จะรู้แจ้งธรรมนี่พร้อมที่จะรู้แจ้งในขณะที่ศีลสมาธิปัญญารวมในใจเป็นก้อนเป็นตรงเป็นจุดเดียวนั้นพร้อมที่จะรู้จะเห็นนี่ทุกขณะจึงไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเหมือนกาลฤดูที่ต้นไม้จะออกดอกออกผลถึงฤดูกาลเหตุผลที่จะออกดอกออกทันทีถึงฤดูที่จะออกผลเป็นผลขึ้นมาทันทีเพราะความพร้อมที่จะเป็นดอกเป็นผลมีความพร้อมจึงว่าการปฏิบัติก็ทำก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปปรารถนาถึงว่าจะปรารถนาความปรารถนานั้นวางเอาไว้ความปรารถนาถ้าปรารถนาแล้วไม่ปล่อยไม่ว่างมันจะกลายเป็นความอยากอย่างองค์พระอานนท์มุ่งปรารถนาในการที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพื่อที่จะไปร่วมสังคีนานี่เป็นปฐมสังคีนาล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้เร่งขนาดไหนเร่งขนาดไหนนี่ความปรารถนาเรื่องความที่ว่าจะได้สำเร็จมรรคผลอันนั้นมันค้างอยู่นี่จงกระทั่งทอดอาลัยนี่ทอดอาลัยปล่อยวางลงไปนี่ตั้งใจว่าจะนอนพักสักขณะนั้น
ในขณะนั้นธรรมเกิดขึ้นรู้ขึ้นนี่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังที่จะเอ็นตัวลงพักผ่อนนั้นนี่จึงว่าคำว่าเกินคำว่าขาดเกินก็เหมือนว่าปล่อยให้ความอยากมันค้ำนี่เป็นความอยากมันกลายเป็นมันเป็นความอยากที่มันฝังอยู่นี่ต้องละถึงจะปรารถนานี่แล้วก็ละความปรารถนาเสียปรารถนาแล้วละวางความปรารถนานั่นเสียปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติให้ยิ่งโดยไม่มีความปรารถนาใดๆตามแต่ที่จะเป็นตามแต่ที่เขาจะเกิดอันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติเล่าปฏิบัติเหตุพอที่จะได้ระดับขณะผลก็ปรากฏขึ้นระดับนั้นแต่หากว่ามีความต้องการต้องการบางทีเหตุเพียงแต่ไม่พอที่จะได้สำเร็จมาผลความอยากมันก็อยากได้สำเร็จมาผลเสียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายังมีความอยากอยู่ในขณะนั้นยังไม่พร้อมที่จะสำเร็จมาผลต้องคือความอยากต้องหมดไปนี่มรรคผลก็คือใจที่ไม่มีความอยากนั่นเองทีนี้ก็พากันตั้งอกตั้งใจก็เรียกว่าไม่มากกันแต่ก็มากมากจนกระทั่งรู้จักใครมากจนกระทั่งไม่รู้จักใครช่วยยังไงช่วยยังไงนี่รู้จักยังไม่เกินสิบองค์มั้งก็ต่างองค์ก็ต่างอยู่ต่างองค์ก็ต่างอยู่นี่นึกชื่อออกหรือไม่ออกอันนี้มันก็เป็นธรรมดาสัญญานี่เขาเป็นสัญญามาตลอดธรรมชาติของสัญญาพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดความจริงของสัญญาไว้ว่าเขาไม่เที่ยงสัญญาของใครสัญญาของใครนี่เป็นสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นสังขารของใครสังขารทั้งของใครก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นวิญญาณของใครวิญญาณของใครก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงนี่ต้องใช้ความสงบของใจเอามาพิจารณาความไม่เที่ยงของวิญญาณในมาใจของเราสงบนี่เราจะเห็นวิญญาณรู้วิญญาณที่รู้ที่สมที่พระพุทธเจ้าทรงว่าทรงตรัสว่าวิญญาณของเป็นของไม่เที่ยงและวิญญาณเป็นของเกิดดับเราจะรู้ชัดเห็นชัดนี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่ผิดถ้าหากว่าใจของเรายังไม่สงบพอไอ้คำว่าวิญญาณเป็นอนัตตาดวงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ยากที่เราจะยอมรับอย่างสนิทใจอย่างสัญญาเป็นของไม่เที่ยงอันนี้มันพอที่จะสังเกตได้สังขารเป็นของไม่เที่ยงอันนี้พอที่จะสังเกตได้เวทนาเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็พอที่จะสังเกตได้ง่ายสังขารส่วนรูปที่เป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็พอจะสังเกตได้ง่ายแต่ส่วนวิญญาณเป็นอนิจจังวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณเป็นอนัตตาต้องรู้ชัดด้วยความสงบของใจรู้แล้วจะรู้ตลอดไม่ใช่รู้แล้วจะกลับก่อนได้รู้แล้วก็ยังหลงรู้แล้วก็ยังไม่ยังกับกรอกรู้แล้วก็ยังสงสัยไม่เป็นอย่างนั้นจึงว่าการตัดสินใจตัดสินด้วยความสงบผลของการตัดสินใจจึงไม่มีการกลับไปกลับมา
เหมือนกับพิพากษาตัดสินตัดสินแล้วไม่กลับไปกลับมาใจที่สงบเป็นใจที่พร้อมจะตัดสินออกมาให้ถูกต้องกับความจริงความจริงเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรใจที่สงบรู้จริงเห็นจริงโดยความสงบของใจแล้วก็ยอมรับตามที่ใจรู้จะเห็นนั้นก็เป็นการตัดสินจึงว่าไม่มีโอกาสที่จะผิดพลาดจึงหมดสมาธิธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะตัดสินนี่ธรรมอัตธรรมที่เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจหรือเป็นธรรมสมาธิธรรมจึงมีความสำคัญในการที่จะทำให้แจ่มแจ้งลงไปในสัจธรรมของจริงคำว่าปัญญาปัญญานี่อันต้องอาศัยสมาธิธรรมเป็นหลักถ้าหากว่าขาดสมาธิธรรมเป็นหลักปัญญานั้นบางทีมันมองอะไรไม่ไกลชัดมองอะไรลวกๆถ้าหากว่ามองไม่ชัดมองไม่ลวกมันว่าเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็เอ๊ะจะใช่หรือเปล่านั่นจึงว่าสมาธิกับปัญญานี่ต้องควบคู่กันไปจึงเป็นธรรมเหมือนกับธรรมที่กำจัดกิเลสนี่ต้องประกอบด้วยสมาธิและปัญญาสติสมาธิปัญญาจึงเป็นปหานธรรมจึงเป็นมรรคที่จะเป็นปหานธรรมกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจจึงต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นพร้อมด้วยสติธรรมพร้อมด้วยสมาธิและปัญญาธรรมคำว่าศีลศีลนี่ต้องให้สมบูรณ์อย่างเมื่อวานได้พูดกับท่านอะไรนั่นน่ะนั่นถ้าเมื่อท่านมีอยู่สิบองค์นั่นน่ะท่านทัสสะธรรมสูตรนั่นน่ะโปรดดูเสมอนี่เราบกพร่องในศีลหรือไม่ผู้รู้ว่าใครควรแล้วผู้รู้ตำหนิเราได้ไหมว่าเรายังมีความบกพร่องอยู่นี่แล้วก็เลยผู้กล้าท่านผู้ธรรมเหรอท่านผู้ธรรมท่านว่าท่านมีสิบองค์นั่นแหละทัสสธรรมสูตรนี่ก็หมายถึงสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สิบข้อโลกุตระกุศลอโลกุตระกุศลโลกุตระธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นในเราหรือไม่อันนี้เราต้องทบต้องตรวจสอบอยู่เสมอนี่ตรวจสอบเราให้ยิ่งอยู่เสมอเป็นการเตือนเราเร่งเราเข็นเราให้เข้าถึงคำว่าโลกุตระจะเป็นผู้ที่องอาจสง่าผ่าเผยทุกการทุกสมัยไม่สะทกสะท้านไม่สะทกสะท้านในที่ประชุมในวัดไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรเราก็ยังอีกองค์หนึ่งท่านว่าท่านอยู่ด้วยกันสี่องค์เหรอสี่องค์นั่นก็หมายถึงว่านั่นละมหาสิกขาปัฏฐานทั้งสี่เป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลและนิพพานให้มั่นคงอยู่ในสัทมหาสติปัฏฐานทั้งสี่นี่คือมหาสติก็ให้มีสตินี่กายเรากายภายในกายภายนอกให้พิจารณาให้แจ่มแจ้งว่าสักแต่ว่ากายเท่านั้นสักแต่ว่ากายคือสักแต่ว่าเขาความจริงที่เราสมมติเขาว่ากายนั้นเขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาแล้วดับไปเกิดเขาไม่รู้แก่เขาไม่รู้ตายเขาไม่รู้สมในไหนที่สมมติว่ากายกายในภายนอกเหมือนกันหมดท่านเรียกว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและเวทนาจิตธรรมก็เหมือนกันสักตังเวทนาเราไปสมมติเขาเกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่าเขาอะไรเกิดนี่เขาดับเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรดับเวทนานี่ก็สักตังเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนสักบุคคลตัวตนเราเขาอะไรจิตนี่ธรรมจิตก็สักตังจิตจิตก็คือตัวจิตแต่สังขารสารพัดเขาคิดสารพัดเขาคิดสารพัดเขาผิดเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างถ้านี่ใจไม่สงบใจไม่สงบก็เพราะจิตตสังขารนี่เราผิดขึ้นเขาผิดขึ้นมานี่ผิดขึ้นมากวนจิต
ผิดขึ้นมากวนจิตจิตนี่ล่ะผิดสิ่งที่มากวนจิตทำไมจิตจึงผิดเรื่องราวมาพกวนจิตเพราะจิตอยู่ในใต้อำนาจของกิเลสคือความหลงไม่แจ้งชัดในสัจธรรมของจริงยังลุ่มหลงในสัจธรรมของจริงอยู่ก็เอาของที่หลงนั่นน่ะใหญ่เอามาคิดเอามาปรุงเอามาแต่งให้จิตเกิดความยินดีและยินร้ายนี่จึงว่าจิตต่อสังขารในคำว่าจิตสัตวจิตก็หมายถึงจิตที่มีการเคลื่อนไหวปรุงแต่งนั่นเองเป็นของเกิดดับทำอันเป็นผลของการปฏิบัติจะปรานีสว่างสวัยความสงบจะสงบขนาดไหนความสว่างอันเกิดจากจิตที่สว่างสวัยอันนั้นก็สัตวธรรมเท่านั้นไม่ให้ไปยึดติดแต่ว่าไม่ใช่เป็นของที่จะไปยินร้ายแต่ว่าไม่ให้ยึดติดแต่ถ้าไปยึดติดแล้วกรรมจะมีความพยายามกำหนดให้ยิ่งขึ้นไปให้ผ่านพ้นทำที่ปราณีตอันนั้นผ่านไปได้จะผ่านไปได้ยังไงก็เพราะไม่ยอมผ่านนั่นยังยึดติดอยู่ท่านจึงว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมนี่มหาสติปัฏฐานเป็นฐานที่ตั้งฐานที่จะผลักดันให้จิตที่มันอยู่ในมหาสติปัฏฐานนี้ผ่านพ้นหลุดออกไปจากคำว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่พ้นเลยคำว่าหลุดพ้นคำว่าพ้นก็พ้นจากกายพ้นจากเวทนาจิตธรรมนี้เองจึงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมทำให้ยิ่งอันนี้แหละและจะทำที่เราปรารถนากันจะเกิดจากการกระทำของเรานี้ไม่ใช่เกิดจากการแสวงหาอย่างพระอานนท์นี่ปรารถนาธรรมปรารถนาธรรมยังมีความแสวงหาอยู่ธรรมก็ไม่ปรากฏเพราะความแสวงหาอันนั้นมันทับเอาไว้ปิดเอาไว้ปล่อยวางไม่ปรารถนาแล้วพักก่อนซะก่อนนี่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีสถานที่แต่ละแห่งก็รีก็ไกลกันพอสมควรจัดว่าเป็นสถานที่หลีกเล่นได้ใครอยู่ตรงไหนสถานที่ในภายในวัดนี่แต่จะไปพักภาวนาตรงไหนเป็นที่หลีกเล่นสะดวกในการเดินโยมกลมสะดวกในการนั่งสมาธินี่ก็แสวงหาเอาได้ภายในเขตกำหนดเขตของการจำพรรษาในนี้มีโยมมาเขาว่าเขาไปพักที่นั้นดีแล้วสถานที่นั่นเป็นสถานที่วิเวกมันได้มาพักอีกสองคืนมาแล้วก็พักอยู่อีกหลายคืนสถานที่สงบวิเวกก็มีโอกาสมาพักก็จะการปฏิบัติในเฮลิ่งภาวนาเข้าสถานที่สงบวิเวกก็มีส่วนช่วยแล้วก็ยังพูดต่อไปสถานที่ไหนเขาวิเวกทั้งนั้นตรงไหนก็เหมือนกัน
เพราะตรงไหนก็แผ่นดินในโลกอันนี้ตรงไหนก็แผ่นดินในโลกอันเดียวกันนี้ดินตรงไหนไม่เห็นตรงไหนเขาไม่มีวิน้ำตรงไหนไม่เห็นตรงไหนเขาว่างลมตรงไหนจะลมแรงลมแรงลมค่อยเขาก็วิเวกตามธรรมชาติของลมไฟก็เหมือนกันถึงว่าจะไฟสว่างไฟไม่สว่างคนเอามาตามเป็นความเศร้าเป็นไฟสว่างถ้าคนไม่เอามาตามให้เป็นไฟสว่างไฟเขาก็เป็นไฟของเขาอยู่อย่างนั้นเขามีความปรารถนาใดๆเขารู้จักความสุขเขาไม่เคยรู้จักความสุขความทุกข์เขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟคนจะเกิดมาในโลกหรือคนไม่เกิดมาในโลกดินน้ำลมไฟเขาก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นจึงว่าอย่าไปมองสถานที่สงบวิเวกในแผ่นดินอันนี้อันเดียวนี่มันไม่ถูกต้องเพราะแผ่นดินอันนี้เขาไม่เคยแสดงความไม่สงบและไม่แสดงมากวนจิตกวนใจใครสักทีมีแต่ความไม่สงบที่มีอยู่ในจิตในใจนั่นสารพัดเขาเอาเรื่องมากวนสารพัดในโลกมีอะไรเขาเอาเรื่องที่มีอยู่ในโลกอะไรต่ออะไรที่มีอยู่ในโลกนั้นน่ะเขาเอามากวนใจนี่ละจิตสังขารเป็นสังขารที่ควรรู้เท่ารู้ทันในเมื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วจิตสังขารเขาก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติของเขาสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับนั่นเกิดเป็นความคิดเกิดเป็นความเคลื่อนไหวนี่เขาเกิดเท่าไหร่เขาก็ดับเท่านั้นนี่เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเขาคิดเขาปรุงเขาแต่งเป็นธรรมชาติและเขาไม่ได้บอกให้ใจของเราไปยึดติดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ไม่ได้สอนให้สังขารเขาไม่ใช่สอนสังขารเขาให้ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งถ้าหากว่าไม่มีความคิดพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรไปประกาศพระศาสนาก็เอาขันธ์ทั้งห้านี่แหละไปประกาศพระศาสนาแต่พระพุทธเจ้ารู้ไม่ยึดไม่ยึดติดท่านสมบูรณ์ท่านจะไปภาวนาอยู่ที่ทำพึ่งทำพึ่งไปจากนี่ไปก็ไม่น่าจะเกิน3กิโลไม่น่าจะเกินอ้าวอันนี้ไปได้บินธบาตนะออกมานั่งกับถึงอย่างของบินธบาตได้กลับไปฉันตามลำพังถ้าว่าจะกลับมาฉันวัดนี้มันหลังจากฉันแล้วกลับขึ้นไปมันก็ไกลระยะทางมันก็เพิ่มไปอีกอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกสบายตามอัธยาศัยถ้าเพิ่งนั่นนี่ก็คิดว่าเคยไปอยู่ก็เคยผ่านไปผ่านมาอยู่แต่หลังจากที่มีการไปพักแล้วหลังจากมีการไปตรงไปทำประปรุงสถานที่ยังไม่เคยไปเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เคยเดินโอกาสมันไม่เคยเดินไปจึงว่าในเมื่อมีการที่จะออกไปอย่างนั้นการกำหนดเขตของการจำพรรษาก็ต้องมีการขยายออกไปเมื่อเราขยายเขตของการธรรมชาติก็จากแป๊บก็ตรงไปนู่นน่ะสุดของทางสุดของต้นน้ำไปละแล้วทีนี้จากต้นน้ำก็ตัดไปก็หนองแวงไปแล้วจากหนองแวงเข้ามาเรียบหมู่บ้านนี่ถนนรอบใน
ถนนสายก็ไปสับไปรอบนั้นนะแล้วก็ถึงนี้ออกมาในถนนสายชมทานนั้นแล้วก็เลาะไปเลยมาออกตรงบ้านตรงลำคลองระบายน้ำอันนี้เขตจำพรรษาเป็นที่บอกกันคร่าวๆแต่ก็ไม่มีใครที่จะออกไปนอกเขตหรอกจึงกำหนดเขตการจำพรรษา เพื่อความสะดวกสบายเพราะสถานที่นี้มีธรรมมีเงื่อผาที่จะไปดีเล่นนี่บางครั้งบางโอกาสนี่จะได้มีโอกาสปลีกไปได้ถึงในพรรษานอกพรรษาก็มีโอกาสที่จะปลีกไปได้อยู่ตรงไหนมีข้อปฏิบัติอยู่ตรงไหนมีข้อปฏิบัติแม้จะอยู่ภายในวัดนี่ก็ต้องมีข้อปฏิบัติให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องต้องใช้สายตาอย่ามองเฉพาะบ่นนอนเจ้าของอย่ามองเฉพาะบ่นกินของเจ้าของให้มองให้กว้างขวางออกไปใจของเรานี่ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์คือยังไงเราจะนึกไปตรงไหนนึกไปตรงไหนนึกไปตรงไหนเอาใจของเรานึกไปไปมองเอาใจของเรานึกไปดูเอาใจของเราไปตรวจตรานี่นี่ตรงไหนเป็นยังไงเอาไปใจนึกแล้วเราจะเสียเวลาเดินไปเดินไปเดินไปเดินด้วยปะมีสติในการเดินกลางคืนก็เดินไปได้กลางวันก็เดินไปได้ไม่ทำให้เสียเวลาการประกอบความภาคความเพียรอย่าพอใจแต่ดูแต่ที่นอนของเจ้าของและที่กินของเจ้าของแค่แค่ไปเป็นการฝึกใจของเจ้าของให้คับแคบและจะเป็นคนคับแคบและจะเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยอย่างยิ่งบริเวณพระองค์พระเจดีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณองค์พระเจดีย์นี่ต้องอยู่ในสายตาอยู่เสมอทั้งเช้าทั้งเย็นนี่เป็นการทำเพื่อบูชาสายตาเราอย่ามองตรงไหนให้สะดุดอย่ามองตรงไหนว่ามีความบกพร่องตรงไหนหญ้าลุงลังนี่ควรที่จะทำให้เรียบร้อยเราก็ต้องทำแต่ทำก็ต้องอยู่ในหลักของพระวินัยไม่ใช่ว่าทำแล้วจะทำไม่สนใจพระวินัยผิดพระวินัยหรือไม่ญาติเป็นต้องเรื่องของเนรเรื่องของศรัทธาของโยมมีอยู่ถ้าหากว่าสายตาของเรามองเห็นยกตัวอย่างไม่ใช่นี่เดินไปนะใครอยู่ในบริเวณนั้นไม่สนใจปัดกวาดพระเนรเรามากขนาดนี้ไม่การไปปัดไปกวาดครั้งนี้เพียงกันขนาดเล็กน้อยขนาดนั้นไม่ใช่ของหนักเลยจึงใช้คำพูดแต่มองแต่ที่นอนมองแต่ที่กินการปัดการตัดต้องเห็นใช้สายตาด้วยไม่ใช่แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ไปกองลุงลังข้างทางกองลุงลังในเมื่อมันน่าเข้าพอที่จะกล้วยออกมาและพอที่จะเก็บเอาที่กล้วยออกมาเอาไปทิ้งตรงจุดที่ควรที่จะเอาไปทิ้งอันนี้ต้องคิดแกว่งไปแกว่งมาไปลุงลังข้างๆนั่นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้มาเป็นคนหยาบนั่นนี่ยายเป็นอย่างนั้นความหยาบนี่เขาว่าเราเป็นคนหยาบบางทีกิเลสมันไม่ชอบแต่บางทีไอ้หยาบนี่กิเลสมันชอบทำต้องใช้สายตาของเราเสมอกิเลสของเรายิ่งละเอียดแต่ความสกปรกโลกุงลังข้างนอกไม่เห็นเราจะไปมองกิเลสที่ไม่มีตัวมีตนเห็นได้ยังไง
วันเข้าพรรษาวาสันนี่เป็นวันที่ควรที่จะใช้สายตาให้กว้างขวางตรวจตาให้ละเอียดถี่ถ้วนนี่ออกพรรษาวาสันแล้วผ่านไปก็ไม่ใช่จะละเลยรักษาความละเอียดถี่ถ้วนนั้นให้คงอยู่เสมอดีที่สุดเราจะมีความเบิกบานและรื่นเริงอยู่เสมอผ่านไปทางไหนก็เห็นแต่ความเรียบร้อยผ่านไปไหนก็มีแต่ความเบิกบานรื่นเริงสดชื่นไม่มีอะไรสะดุดทำให้เกิดความลงลังในใจการพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันอย่าให้เป็นลักษณะคารวะชาวบ้านพูดกันทุกคนเคยเป็นชาวบ้านทุกคนเคยเป็นคารวะด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าเราพูดจากันไม่มีสติระมัดระวังในการพูดนั่นแหละเราจะแสดงกิริยาของชาวบ้านในคราบของนักบวชนั่งก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังในการนั่งนั่นละกิริยาของคารวะจะออกมาในขณะที่เรานั่งนั้นเราเป็นผู้ที่รับชอบรับผิดชอบสถาบันอันสูงส่งของพระพุทธของพระพุทธเจ้าเราจะต้องพยายามให้เต็มที่แล้วผลนี่เราจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพจะมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปเป็นบุญเป็นกุศลถ้าหากว่าพูดถึงบุญถ้าพูดถึงคุณธรรมก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่มีแต่จะสูงส่งขึ้นจึงว่าให้ใช้สายตาให้เป็นประโยชน์มากๆคำว่าประโยชน์ไม่ใช่มุ่งแต่ประโยชน์เจ้าของประโยชน์เจ้าของมันจะมีอะไรไม่ตายแล้วมันก็หนักพระศาสนานี่ไม่ตายมีแล้วประโยชน์เจ้าของมันจะอะไรไม่หายใจแล้วมันก็เน่าบางทีไม่หายใจมันก็ยังเน่าเพราะมันกินแต่ของเน่ามันแสวงหาแต่ของเน่าบริโภคแต่ของเน่าจึงว่าให้เห็นประโยชน์ของพระศาสนายิ่งกว่าประโยชน์ของเราฝังลึกอยู่อย่าเพียงแต่ว่าชั่วขณะฟาดแลกอะไรนะอะไรนะมูแลกลิ้นอะไรนี่อย่าไปนั้นทรงพระศาสนารักษาพระศาสนาไม่ใช่เรื่องเบาไม่ใช่เรื่องสั้นไม่ใช่เรื่องอย่างคนไม่ระมัดระวังคนไม่ตั้งอกตั้งใจหาไอ้กบหาเขียดกันดีๆนี่หาเหยื่อหากินกันไปอย่างนั้นจึงว่าพูดนี่พูดไม่ได้ให้เสียหายพูดเพื่อเป็นการที่เรียกว่าจะได้ตั้งใจเรามาเพื่อสร้างสรรค์เราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปไม่มีสักรายมาเพื่อที่จะไม่มุ่งสร้างสรรค์เราให้มีคุณภาพพระศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถามุ่งการสร้างสรรค์เราทั้งนั้นมุ่งให้เรามีสติมุ่งให้เรามีสมาธิมีคุณธรรมอย่างสตินั่นพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปรู้มากไม่ต้องไปมีความพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นมากบาปเล็กคาถานั้นบทนั้นอะไรบาลีว่าอย่างนั้น
มีสติ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 ทุกเดินทุกขณะเดินมีสติสุทโธในทุกขณะนั่งมีสติทุกขณะอย่าให้ขาดสติอันนี้เป็นการพัฒนาเราให้มีคุณภาพสูงมากๆทีเดียวจะรู้ยิ่งกระทั่งอะไรเอามาท่องสาธยายเอามาอ่านเอามาท่องสาธยายเอามาแปลแต่มันเป็นสิ่งที่เรียนจำมามันจะได้ประโยชน์อะไรแม้แต่ตัวไม่สมีสติมันก็ยังไม่ได้สึกหรอไปตรงไหนจึงในบริเวณองค์พระเจดีย์นั้นงานพระเจดีย์นั้นต้องใส่ใจใครอยู่ในบริเวณนั้นอย่าถือว่าเป็นการเป็นงานถือเป็นข้อปฏิบัติบางทีมีคนงานเข้าไปเขาถือว่าเป็นการเป็นงานเขาไม่ได้ถือเป็นข้อปฏิบัติเราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบยิ่งกว่าคนที่เขาทำเพื่อเป็นการเป็นงานตรงไหนก็ช่างยินแล้วไม่มีงานอะไรเดินมันรอบวัดสักสองรอบมันเสียหายอะไรเรียบเงียบไม่เห็นคนเงาพวกนั้นดีตรงไหนที่ทางเดินจงกรมดีทางเดินเดินจงกรมดีก็ให้ไปรีบเล่นพักตรงที่ทางมีทางเดินจงกรมดีนั่นแหละเลือกเอากุฏิปีนี้กุฏิว่างมีท่านหนึ่งที่มาเดินที่นู่นกำลังจะเตรียมตัวมาจำพรรษาที่นี่ก็เลยบอกว่าท่านไม่ต้องไปนะวันอยู่จำพรรษาที่นั่นดีแล้วมีเคยมาจำพรรษาอยู่2ปีหรือ3ปีแล้วไม่รู้นั่นมันอ่านกันมันพออ่านพอที่จะอ่านกันออกก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาแล้วปฏิกายสมนะทางเดินกรมดีนี่ทางเดินกรมดีมากแต่รู้สึกว่าไม่ใครจะไม่มีใครไปพักทางเดินกรมก็รู้สึกจะลุงลังไปสักหน่อยผมนี่เน้นนะเน้นไปดูทางเดินยมกรมตรงนั้นให้ดีกลางวีกลางวันจะได้ไปอาศัยเป็นที่ทางเดินกรมได้ตรงนั้นมันก็รีบเล่นดีอยู่บอกให้ฟังนะบอกไปฟังล่ำโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะของเราไม่ใช่บอกใครง่ายๆนะมีทางในตรงนี้ก็เหมือนกันตรงกุฏิหน้าด่านนี่นะทางเดินในกรมดีวันมาวันนี้ก็ไปเดินดูอยู่แต่ที่นี่ไม่ใครมีใครพักทางเดินในกรมก็เลยเศร้ามองไปจึงว่ารีเล่นไปเดินยังกรมตรงนั้นบ้างแต่ละแห่งหลีกเล่นทั้งนั้นอย่ามองเฉพาะที่นอนก็ที่กินพูดอย่างนี้มันไม่จะดำดานะลิงสาก็มันกลางลิงสานั่นถึงจะมีหญ้ามีอะไรก็กวาดทุกวันถือการกวาดนั่นแหละเป็นการภาวนาไปในตัวถือการทำข้อวัดนั่นแหละเป็นการภาวนาไปในตัวทำทุกวันเสียเวลาไม่นานเลยถ้าหากว่าไม่ทำหลายวันเนี่ยไปทำเนี่ยมันนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกวาดที่มียากไม่กวาดไม่ตัดก็เหมือนกัน
นี่อย่าไปมัดให้มันกว้างเกินไปมัดขนาดไหนกวาดมันพอดีถ้าหากว่ามัดจนกระทั่งบานไปงั้นน่ะมันแกว่งเฉพาะที่ที่เปรียบและที่ของกวางไอ้ที่แคบๆสักหน่อยล่ะมันกวาดไม่ได้แล้วก็ไม่ใครจะใส่ใจมันหวัดมันหวัดยากอย่าให้กว้างเกินไปแล้วก็อย่าให้แคบจนกระทั่งมันเป็นจุดเดียวมันแข็งกระเด้งกระเด้งนี่ขนาดไหนพอดีนิ่มกวาดได้ทั้งที่ลายที่กวาดและกวาดในที่แคบๆก็ได้นี่อันนี้ก็เคยบอกอยู่นะมัดจนกระทั่งกว้างแกว่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 งต้องการแต่จะให้แล้วเร็วๆมันก็มันก็แล้วเฉพาะตรงที่ตรงกว้างไอ้ตรงแคบๆมันขวาดไม่ได้ล่ะมันก็กลายเป็นเอาอะไรไปลุงลังไว้ตรงที่นั่นเหมือนกับไอ้คนที่แต่งแต่หน้าแต่งแต่หน้าแต่ผมมันไม่ตัดสักทีเลยนะเห็นไหมคนน่ะแต่งแต่หน้าผมไม่ตัดน่ะมันต้องตัดมันต้องโกนมันต้องกันโอ้จริงเหล่านี้เราไม่ทำเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้นะเราทำเพื่อเป็นข้อปฏิบัตินี้ผู้ภาวนานะบกพร่องข้อปฏิบัติน้อยเดียวน่ะมันบอกนะขนาดภาวนามันไม่ใช่ธรรมดานะบอกในขณะภาวนาแล้วบอกในขณะนอนนอนนี่ก็บอกภาวนาก็บอกนี่ท่านยังเห็นคุณค่าของคำว่าข้อปฏิบัติถ้าหากว่ามันไม่บอกว่ามีความบกพร่องแล้วท่านจะเห็นคุณค่าของข้อปฏิบัติกันทำไมกระจกก็เช่นเดียวกันกุฏิกระจกต้องปัดต้องไอ้ต้องแช่ต้องเช็ดต้องถูต้องเช็ดมุ้งลวดก็เช่นเดียวกุฏิที่นู้นมีมุ้งลวดนะมีแต่คราบอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้อันนี้ในบานกระจกเอามือไปลูบมันขี้ฝุ่นก็ติดมือไม่พูดเอาที่ไหนสามสี่วันนี่ก็ไปลูบอยู่นั่นนะเรียบเน้นไม่ได้เอาไปถูอ๋อจริงเหรอนี่นี่มันแสดงว่าใครจริงใช่คำพูดว่าดูแต่ที่นอนก็ที่กินหนักนะไม่ใช่เบานะลอยปล่อยไปตามปล่อยไปตามน้ำเนี่ยมันไม่มันสบายเหมือนกับเรือปล่อยไปตามลำปล่อยไปตามน้ำตามแต่มันจะไหลไปสบายที่จะเข็นให้มันทวนกระแสน้ำไปไม่มันไม่ใช่ง่ายมันหนักการประชุมก็เหมือนกันไหว้พระสวดมนต์ใจผมมาทำโดยไม่ได้ต้องบอกตรงๆก้มกราบเงยก็ยากลุกขึ้นมันเดี๋ยวนี้มันเนี่ยบางลุกก็ยากจึงว่าในเมื่อมีการไหว้พระสวดมนต์ประชุมกันก็ให้เคารพต่อที่การประชุมอย่าฉันอยากไปก็ไปฉันไม่อยากไปฉันก็ไม่ไปแล้วก็ไม่ว่าใครเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครอยากไปก็ไปอยากไปก็ไปเพราะเราไม่ใช่เด็กเดี๋ยวจะมองอยู่นะไม่ใช่ไม่มองนางเจดีนึงก็ลงตาที่ไหนนะรับผิดชอบเป็นเจ้าของเจดีย์อ๋อพระเจดีย์นี่มีคุณค่ามีความหมายนะผู้ไปภาวนาพระเจดีย์ผู้ไปภาวนาไปต่อสู้กันที่องค์พระเจดีย์นี่ในเรื่องในราวเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาก็มีนะจึงว่าให้เห็นคุณค่าก็บอกควรพูดกันถึงว่าการกำหนดเขตการชาวพรรษาก็พูดแล้วขนาดไหนเพียงไร
บางคนพูดบางทีก็ไม่เคยผ่านไปก็ไม่รู้แต่ผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มันก็พูดไปก็พอเข้าใจ